เรื่องของการค้าต้องบอกว่าจะมีธุรกิจนึงครับเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยคือตอนนี้คือไม่ต้องขายสินค้าก็ได้ครับแต่ว่าเป็นบริการที่ไปทําอยู่ในหลากหลายประเทศแล้วพอมีรายได้เอ๊ะมันจ่ายเงินกันยังไงแบบไหนนะครับแล้วทําไมภาษีไม่เข้ากับรายได้ที่คุณไปทําธุรกิจไปประกอบกิจการ ฝรั่งเศสก็เลยมีภาษีดิจิทัลเกิดขึ้นมาแต่ปรากฏว่าอเมริกาก็บอกไม่ได้สิคุณทําแบบนี้มันไปกระทบกับบริษัทของอเมริกาอย่างจังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google เป็น Facebook เป็น a m a z o n com ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขึ้นภาษีแบบนี้จริงๆอเมริกาก็จะขึ้นภาษีกับสินค้าของฝรั่งเศสด้วยครับ เป็นประเด็นที่เรียกว่าถกกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้หละประเทศก็มีความคิดคล้ายๆกับฝรั่งเศสที่จะมีการเก็บภาษีดิจิตอลนะครับกับบริษัทที่ทําด้านธุรกิจดิจิตอลธุรกิจเทคโนโลยีที่ไปประกอบธุรกิจในประเทศอื่นๆครับโรเบิร์ตไลเฮเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐก็บอกว่าจากการที่สักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดการสอบสวนภายใต้มาตรา301ปรากฏว่า ภาษีดิจิทัลของประเทศฝรั่งเศสไม่สอดคล้องหลักการนโยบายภาษีระหว่างประเทศที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับอันนี้อเมริกาบอกนะแล้วก็บอกว่าคุณข,ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไปเป็นภาระไปกระทบกับบริษัทสัญชาติอเมริกันเช่น Facebook, Apple, Amazon, Google นะครับผลการสอบนี้ก็เลยทําให้สหรัฐเนี่ย อาจจะมีการตอบโต้กลับมีการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากฝรั่งเศส2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกลมๆนะฮะก็ประมาณสัก73,000ล้านบาทแล้วก็จะเก็บอัตราสูงสุด100%กันไปเลยมีสินค้าหลายประเภทที่จะโดนนะครับม่าจะเป็นแชมเปญชีสกระเป๋าเครื่องสําอางสินค้าหลายรายการบอกว่าพึ่งจะรอดมาจากวดภาษี25%ที่สหรัฐไปเรียกเก็บจากสินค้านําเข้าจากยุโรปนะครับตอบโต้กรณีการอุดหนุนเครื่องบินแอร์บัส หม่อันนี้ถ้าเกิดว่ารอดอันนู้นอาจจะไม่รอดอันนี้ก็ได้นะครับแต่เรื่องอุดหนุนแอร์บัสเนี่ยอเมริกาเก็บล่าสุดนะครับต้นปีหน้ายุโรปอาจจะเก็บการอุดหนุนโบอิ้งของอเมริกาด้วยเหมือนกันแหมตอนนี้นี่เก็บกันไปเก็บกันมานะครับการค้าโลกอาจจะไม่เสรียอย่างที่อยากจะให้เป็นซะแล้วนอกจากนี้ครับผู้แทนการค้าสหรัฐก็ยังบอกอีกว่าทาง u s t r เนี่ยครับกำลังจะสอบสวนในทำนองเดียวกันนี้กับออสเตรเลียอิตาลีตุรกีที่มีการใช้ภาษีดิจิทัลด้วยนะครับก็จะเพ่งเล็ง ตอบโต้การปกป้องทางการค้าจากฝั่งยุโรปที่เขาบอกว่ามุ่งเป้าหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อบริษัทสัญชาติอเมริกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษีดิจิทัลนะครับหรือว่าการดาเนินการอื่นๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังบริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลของสหรัฐ ซึ่งทาง USTR ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารชนวันที่7มกราคมปีหน้าและก็จะรวบรวมความเห็นครับไปจนถึงวันที่14มกราคมแต่ก็ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าการขึ้นภาษีสินค้าฝรั่งเศสเนี่ยจะไปบังคับใช้กันเมื่อไหร่ยังไงบ้างซึ่งทิศทางนี้ก็มีขึ้นครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ๆบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีเหล็กกับอลูมิเนียมนําเข้าจากบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาอีกเป็นมาตรการตอบโต้นะครับบอกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็คือ,อทั้งบราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ย ใช้วิธีลดค่าเงินครับทำให้กระทบกับการส่งออกของสินค้าเกษตรสหรัฐล่าสุดครับมีรายงานออกมาอีกบอกว่าจนะีนโอ้นี่หลากหลายฝ่ายเลยนะจีนกําลังอยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาขึ้นบัญชีดําบริษัทสหรัฐจานวนหนึ่งครับตอบโต้กลับจากกรณีสินเจียงแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองครับ